ลูกผมก็เดินลงไปละดูเธอเดินเดินแบบกล้าๆกลัวๆอยู่ตลอดนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เธอมาถึงได้ด้วยตัวเองนอกนั้นก็ผมแบกมาตลอดทีนี้ก็จะขึ้นม.1แล้วแต่เด็กคนนี้มาสี่เที่ยงแล้วเป็นไงบ้างน้ำบริเวณที่ผมนั่งถ่ายอยู่นี่ก็มีกระแสลมด้วยโอ้โหดหินงั้นเลยอ่ะตัวน้อนี่ไงมุมสวยด้วยเขาถ่ายวิดีโออยู่เด็กก็อยากแช่น้ำเลยลงไปแช่น้ำเล่นมันจะทดสอบว่ามันดันน้ำได้งานขนาดไหนตัวนอกขี้ลอยมาแล้วเออ20วิแล้วเว้ยเดี๋ยวก็ได้ตายอ้องกันว่าดูว่าเด็กจะพยายามเข้าไปใกล้น้ำตกได้ไหมเดินไปยังไม่ถึงไหนเลยครึ่งนาทีแล้วเนี่ยคงหายกลัวละมุดเลยลูกอุ้ยแบตก็จะอะไรมาหมดอ่ะตอนนี้เย้เข้าไปได้แล้วตอนนี้เข้าอยู่ในน้ำตกแล้วเห็นไหมตอนนี้ลูกก็เข้าไปอยู่ในน้ำตกเรียบร้อยหลังจากลูกเข้าน้ำตกออกมาตอนออกมาคงดำน้ำออกมาครับเพราะว่าน้ำลงมากระแทกแรงมากแล้วก็ดูเธอจะมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ดูสีหน้าลูกผมมีความสุขมากๆแต่ผมว่าเขาต้องเย็นแน่ๆแหละอากาศตอนนี้ตอนนี้ต้นอ้อจะเป็นอาสาสมัครพาสองคนนี้เข้าไปใต้น้ำเล่นถ้าเดินกันสามคนแล้วเกาะหมู่กันเนี่ยยิ่งเข้าง่ายเลยอ่ะถอยหลังเข้าอ่ะไอ้นั่นออกมาก่อนเลยอ่ะเอาใหม่เข้าไปใหม่เข้าไปแก
ดูล้อมันจะหายกลัวไหมเออมันกลัวจดๆจ้องๆกันอยู่นะครับก็เด็กๆก็สนุกตื่นเต้นกันไปเธอจะเข้ากันไปอีกแล้วไอ้น้องสาวบอกไม่เจ็บแต่ดันไม่เข้าอ่ะพี่อินก็กลัวกันเข้าไปแล้วเข้าไปอย่างหน้าเน็ตอนาถมุดกันเข้าไปเฉยตะเกียจตะกายขึ้นไปละถ่ายรูปไว้ก่อนนี่มันมืดเดี๋ยวก็รอถ่ายตอนออกไว้ชนนะไว้ไม่ชนเขาไปไปลูกไปรอไปก็เป็นอะไรที่แปลกสำหรับคนไทยครับที่ฝรั่งใส่บิกินี่ลงมาเล่นน้ำตกอ่ะแต่บ้านเขาไม่แปลกอ่ะบ้านเราแปลกอ่ะลูกผมที่ตกใจเลิกลักเลิกลักหมดเลยอ่ะเหมือนใส่กางเกงในกับยกทรงลงเล่นน้ำเลยอ่ะก็เปิดดีดูนะ